ดูกระภิกษุเพราะทิฏฐิดับความสงสัยในวัตถุที่เราไม่พยากรณจึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วทิฏฐินี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีก สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้ดูกระรภิกษุอุทุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ชัดทิฏฐิ เหตุเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับทิฏฐิทิฏฐินั้นจเจริญแก่ปุถุชนนั้นเขาย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัส และอุปายาตเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมรู้ชัดทิฏฐิเหตเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับทิฏฐิ ที่ทิของอริยาสาวกนั้นย่อมดับอริยาสาวกนั้นย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์ ดูกระิกษุอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พยากรณ์ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มี ย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่พยากรณ์ในวัตถุที่เราไม่พยากรณ์เป็นธรรมดาอย่างนี้ อริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พรั่นไม่หวันไม่ไหวไม่ถึงความสะดุ้งในวัตถุที่เราไม่พยากรณความทยานอยากความหมายรู้ความสำคัญความซึมซาบ ความถือมั่นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามีได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้นี้เป็นความเดือดร้อนปุทุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ชัดความเดือดร้อนเหตุเกิดความเดือดร้อนความดับความเดือดร้อนปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับความเดือดร้อน ความเดือดร้อนย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์ ส่วนอริยสา,าวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดความเดือดร้อนเหตุเกิดความเดือดร้อนความดับความเดือดร้อนปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับความเดือดร้อนความเดือดร้อนของอริยสา,าวกนั้นย่อมดับอริยสา,าวกนั้น ย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนต์และอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์อริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมไม่พรั่น ไม่หวันไม่ไหวไม่ถึงความสะดุ้งในวัตถุที่เราไม่พยากรดูกะระพิกษุนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ถึงความสงสัยในวัตถุที่เราไม่พยากรไม่เกิดขึ้นแก่อริยสา,าวกผู้ได้สดับ